สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสุดสัปดาห์กับสำราญรอดเพชรนะครับทางสถานีฟ้าวันใหม่บลูสกายนะครับก็ทุกค่ำคืนวันเสาร์สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับจะคุยกันเรื่องของการปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีประเด็นหนึ่งที่เจียวเจ้ากันมากนะฮะตอนนี้โซเชียลมีเดียก็โพสต์กันเยอะนะฮะร้อนแรงมากก็คือข้อเขียนของอดีตอธิบดีกรมตำรวจท่านหนึ่งพลตำรวจเอกประทินสันติประภพนะครับเขียนถึงการปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะบอกว่าให้ยุบสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยเหตุผลต่างๆนานานะครับตอนนี้ก็กำลังทุ่มเถียงกันมากสังคมนะครับแล้วก็อย่างที่รับทราบกันกระแสเสียงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นร้อนแรงมากนะครับวันนี้ก็เลยเรียนเชิญท่านอดีตอธิบดีกรมตำรวจนะครับพลตำรวจเอกประทินสันติประภพแล้วก็ท่านยังเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาสวเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครด้วยเมื่อปี2543นะครับมาร่วมรายการนี้นะครับขอต้อนรับท่านประทินครับสวัสดีท่านครับสวัสดีครับขอบพระคุณท่านมากนะฮะที่มาร่วมรายการยินดีครับครับปกติต้องเรียนท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะฮะเอาไว้ตอนท้ายข้อชี้แจงปกติผมกับท่านประทินจะพบกันที่ศาลนะฮะแต่เรื่องอะไรนั้นไม่ขอบอกนะฮะอุบไว้ก่อนตอนท้ายค่อยบอกนะฮะท่านสบายดีนะฮะเรื่อยๆครับเรื่อยๆยังพอเดินตีกอล์ฟได้ไหมครับดูแล้วเนี่ยนะฮะครับก็เล่นกอล์ฟสัปดาห์ละครั้งนะสามครั้งครับโอ้สามครั้งเป็นเสาร์ที่ติดกันนะวันธรรมดาอีกวันครับอ๋อก็ได้พักผ่อนนะครับนะครับก็อย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปข้อเขียนของท่านนี่คือฮามากนะท่านเขียนทุกวันศุกร์ที่แนวหน้าใช่ไหมฮะเท่าที่ตามดูเนี่ยครับขนาดนี้นะครับขนาดนี้นะฮะครับนะคิดยังไงเสนอนี่บอกให้ยุบสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยบางคนเลยบอกว่าอ้าวยุบแล้วไปไหนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะฮะเอาให้ท่านพูดเลยดีกว่าว่าทำไมมีแนวคิดแบบนี้ขึ้นมาก็ไม่ได้อ่านต่อนี่ ผมบอกว่ายุบแต่ว่ากระจายอำนาจลงไปสู่ท้องถิ่นนะครับไม่ได้ยุบตำรวจนะไม่ได้ยุบตำรวจนะยุบโครงสร้างตำรวจอ๋อยุบโครงสร้างที่มันเถอะทะนะครับมันยืดเยื้อเราใช้กำลังพลมากใช้งบประมาณสูงมันไม่ได้ผลเท่าที่ควรครับครับนะคือที่ผมเสนออย่างนี้อย่างนี้เนี่ยก็ต้องการให้ตำรวจเนี่ยมีหลักประกันในความมั่นคงในอาชีพการงานนะครับแล้วก็มีสวัสดิการที่ดีขึ้นมีผลตอบแทนคือเรียนสูงขึ้นครับครับเพราะตำรวจที่ทำงานปราบปรามเวลาเนี้ยมันมีแค่ 45% ราชการมี 55% ครับแล้วงานของตำรวจนี่นะครับเป็นงานที่เสร็จสิ้นแค่โรงพักเท่านั้นเองแค่โรงพักเท่านั้นเองครับที่ว่าแค่โรงพักคือผู้กำกับการสามารถดำเนินการสืบสวนสอบสวนจับกุมดำเนินคดีได้ครับแล้วก็เป็นผู้สั่งคดีได้ผู้กำกับการจังหวัดผู้กำกับการในการกำกับดูแลครับอันนี้ก็จบแค่นั้นเองใครก็มาสั่งคดีไม่ได้ไอ้เวลานี้เนี่ยการสั่งคดีเนี่ยมันถึงกับมีการวิ่งเต้นถึงระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติถ้าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเอายังไงสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ผิดเป็นถูกได้ถูกเป็นผิดได้ครับไม่เข้ามาจากนวลเลยนะจากสมมติจากเบตงนะฮะวิ่งกันถึงปทุมวันเลยว่างั้นเถอะใช่ครับถ้าใครมีเส้นสายถึงนะใครมีเส้นสายถึงนี่ก็รูปคดีจะเปลี่ยนไปเลยครับอ๋อทั้งที่คดีเนี่ยควรจะจบที่โรงพักที่เบตงที่นราธิวาสอะไรทำตรงนี้คดีมันจบที่โรงพักจริงแต่ว่าจบโดยไม่ถูกต้องโดยไม่เที่ยงตรงเนี่ยมันก็ไม่โดยไม่ยุติธรรมเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องที่ผมพูดเนี่ยผมต้องการความถูกต้องความยุติธรรมให้กับประชาชนครับครับและลูกความรวดเร็วด้วยอ๋อครับทีนี้ท่านบอกว่าโครงสร้างมันอุ้ยอ้ายเถอะท้าไปแล้วก็สายบังคับบัญชาก็ยาวมากครับอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วงานการเนี่ยมันก็ซ้ำซ้อนกันนะซ้ำซ้อนกันเช่นอย่างจังหวัดเนี่ยก็มีผู้กำกับการเป็นหัวหน้านะครับหัวหน้าจังหวัดเนี่ยเป็นผู้กำกับการเป็นคนรับผิดชอบต้องยังมีกองบัญชาการเนี่ยมาคุมตำรวจจังหวัดต่างๆครับและกองบัญชาการยังมีกองบังคับการสืบสวนสอบสวนอีกงานมันซ้ำซ้อนกันนะถ้าเผื่อว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมีความรู้ความสามารถเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามอาชญากรรมครับมันก็จบแค่นั้นเองครับแต่ส่วนไอ้คดีที่เกี่ยวกับความมั่นคงคดีเกี่ยวกับสถาบันคดีก็ให้ส่วนกลางเขาทำแล้วก็แยกตำรวจเนี่ยเป็นสองฝ่ายสองส่วน
เป็นสองฝ่ายสองส่วนด้านเหมือนกันครับส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นครับใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับมีส่วนกลางอยู่เหมือนอย่าง FBI ของอเมริกาเนี่ยก็มีตำรวจส่วนกลางจะ FBI เนี่ยอยู่ในส่วนกลางขึ้นกับกระทรวงยุติธรรมในอังกฤษก็มีทุกข์รัญญาตขึ้นกับรัฐบาลเหมือนกันนะแล้วก็ส่วนกลางเป็นการคานอำนาจของส่วนท้องถิ่นถ้าตำรวจท้องถิ่นเนี่ยทุจริตไม่ทำงานทำการนะในจังหวัดนั้นมีความเดือดร้อนเกิดจากอาชญากรรมสูงขึ้นต่างๆเนี่ยเขาจะส่งตำรวจส่วนกลางทำการสืบสวนไปฝังตัวอยู่เลยครับฝังตัวอยู่เลยถ้าว่าตำรวจท้องถิ่นเนี่ยทำผิดกฎหมายก็จับกุมได้ครับมันมีการประชาชนชอบใจมากเลยเอาละนี่คือคอนเซ็ปต์นะคือความคิดรวบยอดแล้วไอ้อย่างเนี้ยที่เราต้องมีความเห็นอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าประชาชนในท้องถิ่นนี่นะครับจะรู้จักตำรวจดีนะและตำรวจที่อยู่ประจำแต่ละท้องถิ่นเนี่ยจะรู้จักพื้นที่ของตัวเองดีรู้จักปัญหาอาชญากรรมของตัวดีรู้จักประชาชนดีถ้าทำดีแล้วประชาชนจะเป็นผู้ให้ข่าวสารต่างๆให้ความร่วมมือต่างๆเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าประชาชนบอกชี้บอกแสนะถ้าตำรวจจับตำรวจปราบเนี่ยไอ้ความสงบเรียบร้อยของประชาชนในอำเภอนั้นในจังหวัดนั้นมันก็เรียบร้อยครับหลักสำคัญมันอยู่ที่ว่าแต่ส่วนจังหวัดเนี่ยมันมีส่วนปกครองกับตำรวจส่วนปกครองนี่คือกรมการปกครองเนี่ยนะครับครับมีหน้าที่พัฒนาเกี่ยวเรื่องอาชีพครับเกี่ยวเรื่องทางเศรษฐกิจแต่ว่าตำรวจเนี่ยปราบจับปราบปรามอาชญากรรมถ้าก็แจ้งมันก็จับปราบถึงจริงจังตรงไปตรงมาเนี่ยมันก็สงบเรียบร้อยต้องการเห็นแบบนี้ครับอ๋อต้องการเห็นนี่คือความคิดรวบยอดเดี๋ยวผมจะค่อยๆเพิ่มเติมอีกทีนะทีนี้ที่ท่านผู้ชมมาจังงงนะเห็นป้ายเรานะท่านประทินนะฮะคืออันนี้ก็เป็นเอามาจากข้อเขียนของท่านนั่นแหละโครงสร้างของตำรวจไทยในปัจจุบันหมายถึงตัวสตช.นะฮะตัวตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะสตช.นะครับเมื่อก่อนสมัยท่านเนี่ยยังเป็นอธิบดีกรมตำรวจเป็นกรมตำรวจนะฮะใช่ครับอยู่กระทรวงมหาดไทยตอนนี้นี่นะฮะถ้าเราดูโครงสร้างเนี่ยนะฮะท่านที่ท่านอ้างในข้อเขียนของท่านนะฮะก็มีผบ.ตร.นี่สูงสุดนะฮะยศพลตำรวจเอก1ท่านนะฮะถูกต้องครับ1คนนะฮะต่อมารองผบ.ตร.นี่พลตำรวจเอกเหมือนกัน13คน13ท่านครับนะฮะมันมากไปมั้ยมันมากไปมั้ยมากครับทำอะไรกันบ้างแบ่งงานกันยังไงก็งานมันเยอะนี่ทั้งงานของตำรวจมันมีกี่ประเภทผมถามมันมีกี่ประเภทรับผิดชอบเป็นยังไงวางไปแล้วกันเพราะปัญหามันเยอะหรือเปล่าท่านนะปัญหาเยอะไปไหมปัญหาคนนั้นก็อยากเป็นพลเอกมันก็นะแสดงว่าพลตำรวจเอกบ้านเรามี14คนนะต่อมาในผู้ช่วยผบ.ตร.ผู้บัญชาการผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะพลตำรวจโทนะครับ17นะแล้วก็เป็นแล้วก็มีผู้บัญชาการอีก54พลตำรวจโทเหมือนกันผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ถึง9ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้บัญชาการประจำโน่นนี่นั่นผู้บัญชาการสอบสวนกลางผู้บัญชาการสันติบาลอะไรประมาณนี้นะฮะผู้บัญชาการกตล.ด้วยคืออะไรกตล.กตล.ไงอ๋อกตล.ผู้บัญชาการกตล.ประจำกตล.เหรอฮะไม่ใช่ประจำกตล.เป็นผู้บัญชาการกองบัญชาการกตล.เลยมีคนอยู่ไปถึง200คนยศเป็นพลตำรวจโทซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็ไม่มีหรอกครับทีนี้เอาละมีแต่เลขากตล.ท่านก็ว่ามากไปใช่ไหมพลตำรวจโทเนี่ยมากไปครับมากไปจนอย่างผู้บัญชาการประจำนี่นะผมถามว่ามีงานอะไรทำประมาณ 8-9 คนเนี่ยมีงานอะไรทำผู้บัญชาการประจำนะครับมีงานอะไรทำเช่นตัวอย่างนะผู้บัญชาการประจำเนี่ยประสานงานระหว่างสมช.สภาความมั่นคงแห่งชาติกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติมียศเป็นพลตำรวจโททำอะไรมีในเวร2คนในเวร1คนผู้ช่วยในเวร1คนตั้งแต่ก่อนเนี่ยอย่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยรักษาการขนาดนี้นะก็เป็นผู้บัญชาการประจำประสานงานกับระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับสำนักนายกครับนะฮะตอนนี้ตำแหน่งผู้จัดการประจำก็ยังอยู่แต่มาทำงานเป็นรักษาการรักษาการที่นครบาลนครบาลคือเวลาจะเด็กเรียกจะช่วยพักพวกนี่นะครับครับเพราะว่าตั้งไปเป็นผู้จัดการประจำเนี่ยคนไม่แย่งกันแต่ว่ามันได้เปรียบตอนที่ว่าพอเป็นผู้บัญชาการประจำแล้วสักหนึ่งปีนี่นะมันก็สามารถลงผู้จัดการหลักได้นะบางคนถ้าลงไม่ได้ก็เป็นผู้จัดการประจำเป็นสองสามปีเอาอาวุโสเป็นผู้ช่วย
คืออย่างนั้นก็ติดคนโทรก่อนนะฮะประมาณนั้นทีนี้รองผู้บัญชาการนะ149ผู้บังคับการนี่248อันนี้ก็คือยศพลตำรวจตีก็ประมาณบวกกันแล้วนี่ก็เท่าไหร่นี่400กว่านะเกือบเกือบ500ท่าน397 397นะฮะครับ397นะฮะอันนี้ก็มีผู้การจังหวัดผู้บังคับการที่นั่นนี่เยอะเหมือนกันสรุปแล้วก็คือบ้านเรานายพลเยอะท่านว่าไหมถูกตำรวจนี่เป็นนายพลเยอะมากนะฮะไม่เถียงกันเพราะว่าไม่เป็นตำแหน่งยศขึ้นตามตำแหน่งครับยศขึ้นตามตำแหน่งครับมันก็สัมพันธ์กันแหละนะฮะครับสัมพันธ์กันแต่ว่าหน่วยงานเนี่ยมันมากมายก็ดูที่ว่าหน่วยงานเนี่ยอะไรบ้างที่ว่ามันเกี่ยวงานตำรวจหรือเปล่างานตำรวจส่วนมากเกี่ยวในงานปราบปรามถ้าไม่ได้เกี่ยวงานไม่ได้เกี่ยวกับงานของตำรวจโดยเฉพาะเนี่ยไม่ควรจะมีไว้ในทำงานตำรวจแห่งชาติครับทีนี้เอาละสุดท้ายนี่นะรองผู้บังคับการก็719นี้พันเอกนะฮะพันตำรวจเอกแล้วก็ผู้กำกับการก็2036คนนะฮะครับทีนี้ท่านบอกว่าในข้อเขียนว่าควรจะยุบสำนักงานตำรวจแห่งชาติยุบคือยุบตัวสำนักงานหรืออย่างยุบอะไรฮะยุบสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะยุบสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยเปลี่ยนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยแปลงออกเป็นตำรวจส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคอาจจะมีชื่อใหม่ขึ้นมานะก็มีอย่างว่าไงตำรวจส่วนกลางเรียกอะไรล่ะเรียกอะไรก็ได้จะเรียกกรมการสอบสวนกลางก็ได้จะเรียกอะไรก็แล้วแต่ตำรวจส่วนกลางเนี่ยนะกำหนดหน้าที่การงานได้ชัดเจนนะพอถ้าแยกกันมาแล้วเนี่ยมันจะเหลือเฉพาะตำรวจส่วนกลางก็คือระดับจะเรียกว่ากรมประชาการก็ได้นะเรียกหรือว่าผู้อำนวยการอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งเหมือนกับ DSI อย่างเงี้ยก็ได้นะครับแล้วก็มันก็จะตัดผู้บัญชาการภาคทั้ง9ผู้บัญชาการประจำอีก54ผู้ช่วย17สมมตินะผมก็ถามไปเรื่อยเวลาเปลี่ยนปั๊บนี่แล้วคนที่เป็นพลตำรวจโทพลตำรวจเอกทำไงอ่ะเดี๋ยวสิแล้วก็เราว่านี้ก่อนนะว่านี้ก่อนเพราะเราตัดผู้กองบัญชาการที่สูงกว่าผู้กำกับจังหวัดนี้ออกหมดนะหรือว่ากองกำกับการที่ขึ้นอยู่กับกองบัญชาการแต่กองบัญชาการทิ้งไปเหมือนกันนะครับเราสามารถกำลังพลของแต่ละหน่วยงานที่เรายุบเราเลิกไปนี่นะครับมาเฉลี่ยให้กับจังหวัดแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดได้ตามความจำเป็นของความกว้างใหญ่ในพื้นที่นะถ้าความจำเป็นจะเป็นของประชากรในพื้นที่ถ้าเกิดปัญหากิจกรรมในพื้นที่นั้นมันมีมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นต้องใช้คนเจ้าที่ตำรวจมากน้อยแค่ไหนก็มาเฉลี่ยได้ครับเอาไปเกลี่ยกำลังไปครับเกลี่ยมาไปไอ้ส่วนที่ว่าคนที่เป็นพลตำรวจทั่วเป็นต่างเนี่ยมันก็ทนไปให้ไปอยู่ไปจำที่ไหนก็ได้ไปทำงานที่ไหนก็ได้ครับนะอาจจะอยู่ในส่วนกลางก็ได้ส่วนกลางซึ่งจะแปลงโฉมใหม่นะหรือว่าเออรีดีทายไปก็ได้เป็นพลตำรวจโทแล้วมีเออรีดีทายไปมันไม่ก็สูงแล้วนะแล้วไปก็เงินเดือนหมดเลยเอาจริงเดือนเนี่ยมันเฉลี่ยให้กับตำรวจฝ่ายปราบปรามโดยเฉพาะเนี่ยของท่านนี่ยศสูงสุดอะไรท่านในความคิดของท่านนี่ถ้าพอยุบเปลี่ยนโครงสร้างแล้วเนี่ยยศสูงสุดมีไหมเป็นอะไรผมใจผมนี่คิดแล้วนะคือผมเนี่ยไม่อยากใช้ยศนะอยากใช้ตำแหน่งอย่างผู้บังคับการจังหวัดนี่คือผู้บังคับการจังหวัดครับนะรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดว่างั้นเถอะขึ้นกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะคุณเป็นรองผู้บังคับการเป็นผู้บังคับการจังหวัดเนี่ยเงินเดือนคุณกับผู้ว่าเนี่ยต้องใกล้เคียงกันเลยเพราะคุณรักษาความสงบเรียบร้อยของจังหวัดนั้นแต่ว่าขึ้นกับผู้ว่าขึ้นกับผู้ว่าครับเพราะผู้ว่าเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยในจังหวัดหนึ่งก็คล้ายๆถ้าเป็นโครงสร้างเก่าอาจจะมีแค่ระดับกองบังคับการเท่านั้นเองจบแค่นั้นหรือจะเรียกว่าอะไรก็ได้แต่เรียกคุณจะเรียกกองบังคับการจังหวัดนะกองบังคับการจังหวัดแค่นั้นนะจบเพราะคุมตำรวจทุกอำเภอไงในจังหวัดนั้นครับนะส่วนทางส่วนกลางก็ว่าไปจะเป็นผู้อำนวยการผู้อำนวยการนู่นนี่นั่นว่าผู้อำนวยการผู้อำนวยการรักษาความสงบภายในก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่ตำแหน่งที่จะกำหนดขึ้นมานะไม่ต้องมียศนะครับนะก็ทำงานได้คล้ายๆในส่วนกลางก็มีคล้ายๆ FBI ของอเมริกาเนี่ยนะหรือ DSI บ้านเราเนี่ยนะฮะครับถูกต้องคอยไปช่วยส่วน
ท้องถิ่นก็ได้ไปช่วยถ้างานเขาเรียกร้องมาครับคือส่วนกลางก็มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวเรื่องความมั่นคงนะทั้งเรื่องการเมืองครับเรื่องการเศรษฐกิจนะการอารักขาถวายความอารักขาการอารักขาบุคคลสำคัญที่เดินทางเข้ามาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกรัฐบาลก็ดีเป็นราชคันธุกาก็ดีไอ้ขึ้นอยู่กับส่วนกลางหมดนะครับแล้วก็อะไรอาชญากรรมข้ามชาติให้อยู่กับส่วนกลางถ้าส่วนกลางก็มีแล็บตัวเองในและส่วนกลางก็ยังมีโรงเรียนสำหรับผิดนายตำรวจนั่นผิดนายตำรวจแล้วนายตำรวจเนี่ยผมคิดว่าถ้าใจกว้างนะครับเราหยุดนั่นเดือนร้อยก็ได้แล้วเปิดรับสมัครติดที่จบจากมหาวิทยาลัยทุกสาขาเลยนั่นแล้วเรามาตั้งโจทย์เอาว่าหลักสูตรว่าคนที่เข้าเป็นตำรวจได้เนี่ยจะต้องผ่านอย่างนี้1 2 3 4 5แล้วก็ไปเรียนไปอบรม1ปีที่โรงเรียนตำรวจที่มีอยู่1ปีนะครับคนตำรวจไม่ต้องเสียเงินไปผิดถึง3ปี4ปีนี่จบมารับแค่1ปีคุณสามารถเลือกนักศึกษาที่มีร่างกายสมาร์ทได้ทั่วประเทศเลยนะแล้วก็ร่างกายสมาร์ทที่ทั่วประเทศแล้วก็อันนี้ท่านเพิ่งมาคิดตอนที่เกษียณมาแล้วหรือคิดเมื่อไหร่โอ้ยผมคิดมานานแล้วครับอ๋อเหรอฮะคิดตั้งแต่ปี19นะครับอ๋อเหรอครับครับตั้งแต่สมัยรัฐบาลท่านนายกยิ่งศักดิ์ครับผมคิดมาแล้วครับปี20น่ะนะ19ครับ19ครับแล้วผมก็เคยไปพูดคุยกับทางเลขาท่านนายกด้วยครับเขาก็เชิญมาให้ผมยกร่างมาผมก็เขียนให้เพราะผมยังมีฝังใจตลอดเวลาว่าถ้าตำรวจอย่างเงี้ยมันยิ่งโตขึ้นทุกวันหัวโตแล้วคนทำงานนี่น้อยมากเลยครับมันมีแต่ฝ่ายธุรการฝ่ายปฏิบัติการน้อยมากครับคือที่ถ้าเราทำอย่างตามที่ท่านมีวาดภาพไว้นะแจกแจงมาเนี่ยนะก็ไม่น่าจะทำให้ประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินรักษาความสงบเรียบร้อยนี่ด้อยลงไม่น่าจะโอ้โหเพิ่มขึ้นจะดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นมากมายเลยครับเพราะอะไรเพราะเขาอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนให้ความร่วมมือครับเพราะเขาต้องอยู่ที่จังหวัดนั้นเนี่ยจนเกษียณอายุราชการอ๋อห้ามย้ายข้ามจังหวัดไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยย้ายเฉพาะได้ในจังหวัดหมุนเวียนกันภายในจังหวัดแต่ละอำเภอได้เช่นหมายว่าคนเป็นผู้กับอาวุโสน้อยให้ไปอยู่อำเภอเล็กๆก่อนอำเภอเล็กๆก่อนจนแข็งแกร่งแล้วเนี่ยพออำเภอใหญ่ๆเกษียณก็เอาที่พวกนี้เข้ามาแล้วมาจูใหม่ก็ลองก็ปิวอยู่เล็กหมุนเวียนไปเรียนงานเรียนการปกครองให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วก็มานั่นครับก็มีสมรรถภาพมากเลยครับเห็นได้ต่างทุกวันถ้าคุณทำไม่ดีนะเขาเดินบนขับไล่คุณจะไปอยู่ที่ไหนเพราะตำรวจออกนอกจังหวัดก็จบชีวิตคือลาออกหรือว่าคล้ายอยู่ท่ามกลางหูตาของประชาชนประชาชนผมไม่อยากจะพูดว่าประชาชนนี่เป็นคนกำกับดูแลเลยว่าตำรวจนี่คนไหนดีไม่ดีครับขอได้ไหมจากนครศรีธรรมราชย้ายเข้ามาส่วนกลางบ้างในบางกรณีที่เป็นพิเศษไม่ได้ครับส่วนกลางก็ผิดที่ส่วนกลางมาผิดส่วนกลางรู้ไหมที่ FBI เนี่ยคนจบบัญชีเป็นตำรวจได้เลยถ้าผ่านข้อสอบของเขานะครับแล้วก็ไปฝึกวิชาการตำรวจครับแล้วไปฝึกวิชาการใช้อาวุธไปฝึกไปเรียนวิชาการใช้อาวุธครับแล้วก็เป็นตำรวจ FBI ได้เขามีแล็บมันก็เองเรียกว่ากองพิสูจน์หลักฐานก็เองนะครับนะส่วนจังหวัดท้องถิ่นก็สามารถส่งหลักฐานพยานหลักฐานต่างมาตรวจสอบได้ที่กลางไอ้การปฏิรูปแบบนี้นี่นะฮะการปรับเปลี่ยนแบบนี้นี่จะสอดคล้องสัมพันธ์กับตำรวจป่าตำรวจป่าไม้ตำรวจรถไฟก็กระจายไปอยู่กับหน่วยงานหรือกระทรวงทบวงกรมต่างๆด้วยหรือเปล่านะเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับคือตำรวจรถไฟก็อยู่ตำรวจรถไฟได้นะก็เป็นอยู่ทั้งกัดกระทรวงคมนาคมไปอ๋อให้อยู่กระทรวงทบวงกรมไปตำรวจป่าไม้ก็ไปอยู่กรมป่าไม้ไปนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะกรมป่าไม้นี่มีป่าไม้จังหวัดทุกวันนี้ที่มันปราบไม้ไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้ทำตามนโยบายไม่ได้กำหนดหน้าที่ง่ายๆชัดเจนลงไปตอนนี้ผมเป็นผู้บริการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้เถื่อนนี่นะครับครับมันมีหลักเกณฑ์มันอยู่ว่าป่าไม้จังหวัดเนี่ยจะต้องตรวจตาป่ารายงานทุกเดือนทำงานทุกเดือนนะครับแล้วก็ผมก็ไปพบเขามันไม่ได้มีการรายงานกันเลยผมเร่งงานจนอาทิตย์ดีกรมป่าไม้ไปเลยนะคุณจะบอกให้เพราะว่าทุกคนออกระเบียบเรื่องไม่กำกับดูแลหรือกวดขันครับเพราะว่าเขามีฮอให้อะไรให้ถ้าเวลานี้มาเริ่มต้นกันใหม่นี่นะครับผมเขียนแล้ว
ผู้วันศุกร์นี้ก็มีคงจะได้อ่านนะอ๋อที่แนวหน้านะฮะทุกคนจะอ่านถ้าเราป่าไม้เนี่ยมีการตรวจตาป่าทุกเดือนนั้นทำรายงานนะครับมันก็เห็นสภาพป่าก็เห็นสภาพป่าว่าถูกตัดไปต้นไม้ถูกตัดไปหรือเปล่า มีคนบุกรุกเพิ่มขึ้นไหมมันเห็นชัดเจนแล้วเขาก็ไม่กล้าปิดบังด้วยเพราะว่าต้องรายงานตามข้อเท็จจริงครับมันก็ช่วยกันได้โดยวิธีการตรวจตราและรายงานเนี่ยก็ไม่สามารถทำได้ครับก็คือตำรวจป่าไม้ก็ว่ากันไปตำรวจท่องเที่ยวก็ว่ากันไปนะฮะอันนี้ก็ทำหน้าที่ไปตามปกตินะฮะทีนี้ตำรวจน้ำมันขึ้นอยู่กับส่วนกลางไปนะตำรวจทางหลวงก็แยกไปแต่ละจังหวัดใครๆเขตมันท่านประทินคิดว่าถ้าเรายังปล่อยโครงสร้างแบบนี้นะไม่ปฏิรูปไม่ปรับเปลี่ยนนี่อนาคตนี่โครงสร้างของสตช.จะเป็นยังไงนะการวิ่งเต้นนะการเติบโตนะเส้นทางของอะไรต่อมีอะไรจะเป็นยังไงฮะคือไอ้ที่การเติบโตหรือการวิ่งเต้นนี่นะผมไม่สนใจมันหรอกเพราะว่ามันเรื่องชั่วร้ายมันเป็นเรื่องชั่วร้ายนะการเติบโตหรือการวิ่งเต้นเป็นเรื่องชั่วร้ายนะครับมันบั่นทอนจิตใจของคนที่เขาทำงานที่เขาหวังว่าเขาทำคุณงามความดีวันนี้คนจะเจริญก้าวหน้าเขาไม่ได้เจริญก้าวหน้านะครับคนที่อยู่ในพื้นที่ในต่างจังหวัดเนี่ยเป็นรองผู้กำกับมา9ปีอยู่ๆตำแหน่งว่างปั๊บส่วนกลางไปเป็นผู้กำกับซึ่งอาวุโสน้อยกว่าเขาอีกเป็นรองผู้กำกับ 5-6 ปีไปเป็นผู้กำกับทุกอย่างมันแย่นะแต่ว่าที่ผมเป็นห่วงมากคือว่าประชาชนจะไม่ได้อะไรเลยถ้าไปอย่างนี้นะครับประชาชนจะหวาดระแวงตำรวจตลอดเวลาอันนี้สำคัญมากประชาชนกับตำรวจมันต้องเข้ากันได้อย่างดีครับเข้ากันได้อย่างดีครับผมทำงานนี่นะครับที่ทำงานสำเร็จมาตอนที่ผมรับราชการอยู่เนี่ยเพราะประชาชนเนี่ยเป็นคนให้ข่าวสารผมนะผมตอนเป็นผู้อำนวยการปราบปรามและป้องกันการตัดไม้ทำลายป่านี่นะครับแต่งตั้งโดยรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนวันนี่นะครับในปี32นี่นะครับผมสามารถจับผู้ต้องหาได้ 3,600 คนนะครับแล้วยึดไม้ของกลางเนี่ยเป็นราคาอปเนี่ยถึงพันกว่าล้านนะเรายึดพื้นที่คือในหลวงเนี่ย 270,000 ไร่นะครับทุกอย่างในประชาชนเป็นคนให้ข่าวสารประชาชนในพื้นที่เป็นคนให้ข่าวสารหมดครับผมนึกขอบคุณเจ้าครับนะแต่ทุกวันนี้ศรัทธาของตำรวจในสายตาของอดีตอตร.นี่มองยังไงฮะผมเนี่ยนะครับผมรู้สึกเสียใจว่าผู้นำของตำรวจเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะครับไม่ได้เอาใจใส่อย่างจริงจังกับรุ่นหลังๆนี่นะงานนะจะไม่อ่อนมากอ่อนกันอ่อนนะครับบางคนที่อ่อนในการทำงานเนี่ยเสียใจจริงครับแล้วเวลาพูดเราให้สัมภาษณ์ต่างๆเนี่ยมันไม่เข้าหลักเกณฑ์ไม่เข้าประชาชนฟังแล้วก็บอกว่าไม่อยากฟังนะครับเอาอย่างง่ายๆนี่นะครับอย่างเวลานี้เนี่ยทางคสช.เนี่ยเขาส่งรายชื่อมาเนี่ยตามข่าวนะว่าตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับอิทธิพลผู้มีอิทธิพลเนี่ยในเรื่อง6ข้อนะครับมีบ่อนการพนันมีอะไรต่างๆเนี่ยนะ16ฐานความผิด6หรือ7เนี่ยฮะทั้งหมด16ฐานความผิดนะฮะแต่ว่าที่ตำรวจไปเกี่ยวข้องอาจจะ4-5ประเด็น6 7ประเด็นนะยาเสพติดนี่นะเขาส่งมานี่นะเขาส่งคุณต้องเก็บเป็นความลับรายชื่อนะแล้วคุณต้องตั้งกรรมการขึ้นสืบสวนข้อเท็จจริงถ้าเป็นไปตามนั้นจริงๆปั๊บต้องดำเนินคดีอาญาทางวินัยเด็ดขาดเลยนี่ไม่ใช่อยู่ๆก็ย้ายมาให้มันรู้ตัวซะจะผิดจริงหรือไม่จริงก็ยังไม่รู้เรื่องกันนะนะระบบมีพลตำรวจโทสองนายผู้ชายการตำรวจแห่งชาติว่าได้คุยกับผู้ชายคนตำรวจโทนายนั้นคนนั้นแล้วเนี่ยไปคุยทำไมผมถามหน่อย ไปคุยเรื่องอะไรให้เขารู้ตัวทำไมว่าเขาถูกคือความหมายท่านพิธีกรคือแค่ว่าไม่ต้องเปิดเผยหรอกนะสอบในทางลับเลยตั้งกรรมการเลยขึ้นมาเลยคุณตั้งกรรมการสืบสวนก็ได้จริงแต่ละคนไปเลยมันมีหน่วยงานที่ไปสันติบาลสืบก็ได้จะเลสืบก็ได้ครับทำได้ทำได้หลักฐานชัดเจนแล้วคุณดำเนินการเนี่ยถ้าอาญาทั้งวินัยเนี่ยให้เด็ดขาดนะโอ้โหมันก็ขอสชก็ชื่นใจเพราะผมอุตส่าห์ไปหาข่าวมาตำรวจอยู่มาตั้งแต่ไหนคนตัวเองนี่ไม่ดีไม่รู้เรื่องเลยทุกวันที่ปราบเหตุการณ์ใช่ไหมที่นครปฐมก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยใช่ใช่
ทหารเป็นคนชี้เป้าทั้งนั้นนะสมมุติว่าทหารเป็นคนชี้เป้าเอาตำรวจไปร่วมด้วยครับครับอย่างนี้มันขายหน้ามากเอาละครับท่านผู้ชมครับยังไม่จบนะครับนี่แค่มาครึ่งทางนะครับไม่รู้เวลาจะพอหรือเปล่านะ50นาทีนี่นะฮะนานๆเจอท่านประทินสันติประพบนะครับประเด็นของการปฏิรูปยกเครื่องแหละครับท่านบอกว่ายุบเลยยุบยกเครื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่ถ้าพูดตรงประเด็นต้องไปถึงขนาดนั้นเลยช่วงหน้าจะมาเติมเต็มว่าด้วยการปฏิรูปตำรวจอีกสักเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นจะคุยกันถึงเหตุการณ์ทั่วไปบ้างการบ้านการเมืองท่านเคยเป็นอดีตสว.กรุงเทพมหานครมานะครับก็มีบางแง่บางมุมที่ผมน่าจะได้ถามนะครับสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับกลับมาช่วงที่2นะฮะช่วงสุดท้ายของรายการสุดสัปดาห์กับสำราญรอดเพชรนะครับทุกค่ำคืนวันเสาร์ที่นี่แหละครับฟ้าวันใหม่บูสกายนะครับก็เป็นการสัมภาษณ์บุคคลสำคัญบุคคลที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นะครับวันนี้คุยกับพลตำรวจเอกประทินสันติประพบอดีตอธิบดีกรมตำรวจคนที่28ของประเทศไทยนะครับเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาด้วยนะครับเดี๋ยวจะคุยการบ้านการเมืองกันบ้างแต่ขอมาเติมเรื่องตำรวจกันอีกสักเล็กน้อยท่านครับในช่วงท้ายนี่คุยเรื่องกันเนี่ยแหละฮะที่ไปพัวพันกับอิทธิพลมาเฟียอะไรต่างๆท่านคิดว่าควรจะทำในทางลับดีกว่าใช่ไหมฮะต้องเอารายชื่อที่ส่งมาให้นี่นะครับตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงก่อนจะให้สันติบาลทำก็ได้จะให้เจเรทำก็ได้นะครับหรือว่าจะให้หน่วยสืบสวนตำรวจอะไรหน่วยสืบสวนตำรวจแล้วก็กองบัญชาการไหนที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคิดว่าจะทำงานได้ผลเป็นผู้สืบก็ได้จริงก็ได้ครับอ๋อครับครับเอาล่ะทีนี้ย้อนนิดเดียวนะผมยังคาใจอยู่ทีนี้วิธีการปฏิรูปหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่ท่านว่าเนี่ยนะฮะเผื่อรัฐบาลนั่งฟังรับชมรายการนี้อยู่เนี่ยเขาควรจะดำเนินการโดยอะไรโดยสภานิติบัญญัติหรือโดยคำสั่งของหัวหน้าคสช.คำสั่งของนายกนะทำยังไงฮะถ้าเราต้องการให้ความรวดเร็วนะกระชับนะแล้วเด็ดสั้นและเด็ดขาดนะคุณใช้มาตรา44ครับโดยท่านนายกเป็นคนริเริ่มขึ้นมายกเครื่องเลยเหรอยกเครื่องเลยครับท่านจะสั่งเลยสั่งตั้งกรรมการขึ้นมาเลยว่าให้ปฏิรูปทุกงานตำรวจแห่งชาติฮะนะต้องการให้ทุกงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทำงานฮะนะแล้วก็ให้ประชาชนได้ประโยชน์จากเรื่องความปรับในชีวิตและทรัพย์สินสั่งแค่นี้ครับคณะกรรมการก็ไปหาไม่ต้องเอาไปเขียนไว้นั้นรัฐธรรมนูญแล้วใช้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับไม่ต้องไปเขียนเขียนทำไมเขียนรัฐธรรมนูญว่าจึงไม่กล้าเขียนว่าให้ปรับปฏิรูปตำรวจนะให้ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะก็จะกระบวนการยุติธรรมไหนบ้างล่ะไม่ได้บอกว่าเป็นไหนว่ากระบวนการยุติธรรมมันมีสามมีทั้งตำรวจอัยการและศาลครับอันนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าเราเห็นแล้วว่าเวลาเนี้ยกระบวนการยุติธรรมเริ่มต้นเนี่ยมันขึ้นมาจากตำรวจครับแล้วทุกวันนี้เราพูดกันอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยประชาชนเรียกร้องมากให้ปฏิรูปตำรวจแล้วก็เห็นตำรวจไปทำผิดกฎหมายไปมือปืนบ้างฆ่ายาเสพติดบ้างฆ่าคนตายมันเนี่ยประชาชนก็เอื่มละอาให้ทำไมนึกปล่อยขนาดที่ปฏิวัติใหม่นี้ที่ทำหน้ามันมันบ้านมันยังเป็นอย่างนี้อยู่จริงๆนี่นะก่อนหน้านี้ก็มีสปช.ชุดหนึ่งแล้วนะตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะคล้ายๆจะปฏิรูปตำรวจนั่นแหละมีท่านวสิเดชกุญชรก็เอาสับไปเป็นที่ปรึกษาทำมา1ชุดเสนอต่อรัฐบาลไปแล้วพอสปช.ยุบไปสิ้นวาระไปนี่มีสปท.นี่ก็มีอีกนะฮะแล้วก็วันก่อนก็ได้นำเสนอต่อที่ประชุมแล้วแล้วก็ผมไปอ่านดูในแผนปฏิรูปตำรวจของสปท.นี่จะมีถึง9ประเด็น9เรื่อง9หัวข้อผมก็อ่านเหมือนกันนะครับอ๋อเหรอครับแต่ว่ามันไม่ตรงประเด็นไม่ตรงประเด็นแล้วมันไม่ตรงคือว่ามันไม่ได้ประโยชน์เท่าที่จริงไม่ได้ประโยชน์จริงๆเท่าที่ต้องเป็นอย่างที่เขาเพิ่งผ่านลงมติกันมา100ต่อ30ต่อ48เนี่ยนะบอกว่าตำรวจต้องเป็นอิสระนะฮะมีการปรับโครงสร้างสตช.กตกตช.และกตร.อย่างเนี้ยนะฮะครับเพื่อให้เป็นอิสระจากการเมืองตอบโจทย์มั้ยฮะไม่ตอบโจทย์ครับอ้าวทำไมไม่ตอบเพราะว่าอิสระจากการเมืองมันยังไงก็อิสระจากการเมืองไม่ได้อ๋อครับนะแต่ถ้าผมเป็นตำรวจท้องถิ่นตำรวจส่วนกลางนี่นะครับนักการเมืองจะมาสั่งไม่ได้เลยจะมาสั่งผู้กำกับการตำรวจก็สั่งไม่ได้ครับประชาชนแล้วคุณทำไม่ได้ด้วยคุณเพราะว่าคนที่สั่งมาเนี่ยนะคุณไม่มีอำนาจไปสั่งเขาด้วยบางคนบอกว่าอยู่ท้องถิ่นเดี๋ยวพวกสจ.อบจ.อบต.จะครอบงำตำรวจได้ครอบงำก็ไม่มีทางเพราะว่าเขาขึ้นอยู่กับผู้ว่าการจังหวัดขึ้นกับผู้ว่านะครับแล้วก็ผู้กำกับต่างๆนี่ขึ้นอยู่ผู้กำกับการขึ้นอยู่ตำรวจโดยตรง
เรียกคนพวกนี้เลยเขาที่จะมีอิสระในการที่จะไปจับกลุ่มการทุจริตหรือว่าเป็นนักเลงหัวไม้ได้ด้วยสบายถ้าตำรวจแข็งแต่เข้มแข็งแต่ตำรวจมีอำนาจในการจับกลุ่มอยู่แล้วอาวุธก็มีกำลังพลก็มีไม่มีทางนักเลงสู้ไม่ได้หรอกครับความน่ายำเกรงของชาวบ้านก็ไม่น่าจะลดน้อยลงนะฮะความเกรงมันคือความไงหมายถึงว่าชาวบ้านชาวช่องก็ที่จะเกรงอกเกรงใจตำรวจท้องถิ่นต่อไปนี้พอเปลี่ยนโครงสร้างแล้วก็เขาต้องรักเขาต้องรักเขาจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันประชาชนก็ต้องให้ความร่วมมือมากขึ้นรู้อะไรมาที่เป็นต้นเหตุของอาชญากรรมหรือแหล่งเพาะอาชญากรรมก็จะต้องบอกตำรวจครับเป็นหูเป็นตาให้ด้วยขอให้ตำรวจจับจริงๆเถอะมันก็อยู่ด้วยกันได้ครับความสงบเรียบร้อยของประชาชนในแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอมันก็สงบเรียบร้อยครับมันได้ประโยชน์ตรงนี้ครับได้ประโยชน์ตรงนี้ครับการวิ่งเต้นก็จะน้อยลงแน่นอนถ้าเราไม่มีการวิ่งเต้นครับประชับโครงสร้างมันอยู่ในจังหวัดการซื้อขายตำแหน่งก็ไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีคุณจะไปวิ่งเต้นไปออกไปไหนครับออกไม่ได้กฎหมายมันคับอยู่คุณจะอยู่ในจังหวัดนั่นแหละนะแล้วการเลื่อนจากผู้กับเป็นรองผู้การก็มันมีอาวุโสมีหลักมีเกณฑ์อยู่ครับมีหลักมีเกณฑ์อยู่ครับนะฮะมันไปคุณไม่จะไปกาผู้บัญชาการจะลงไปกาอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เอาล่ะผมคงไม่ถามเรื่องซื้อขายตำแหน่งนะเพราะมันเลยทงมาแล้วแล้วท่านจะตอบว่ายังไงก็พอจะรู้ท่านก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีแน่นอนวงการนี้ไอ้วงการมันก็พูดกันมาตลอดใช่ไหมทำไมพูดกันมาตลอดครับครับจับมันมาสบานดิถ้าสงสัยคนไหนจับมันมาสบานเลยว่าไม่เคยไอ้การซื้อขายตำแหน่งนี่นะครับผมจริงเรียนตรงว่าไอ้ที่ว่าให้ไปหาหลักฐานมาเนี่ยไอ้คนพูดเนี่ยมันโง่ชิบหายนะจริงๆการซื้อขายตำแหน่งซื้อขายของการซื้อขายตำแหน่งหรือซื้อของที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันจะไม่มีหลักฐานยังไงมันได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายครับจะไปพูดดีกว่ามันช้ำใจตำรวจมันช้ำตำรวจช้ำใจก็จะไปพูดตำรวจดียิ่งช้ำใจนะช้ำใจดูคนดูจากการแต่งตั้งกันแล้วกันจะบอกไหมว่าการแต่งตั้งเนี่ยคนที่ควรจะเป็นผู้ว่าการได้เนี่ยทำอะไรที่ไม่ได้เป็นที่เอาคนที่เอาอ่อนอาวุโสมาเป็นนะแล้วทำไมในการที่เรียกว่า fast track นี่นะครับไอ้ที่ว่ามาคนดีเด่นต่างๆเนี่ยมันแตกต่างจากคนไม่ fast track ยังไงถ้ามันแตกต่างกับคนที่เอาโสกว่ายังไงชี้ไม่ได้เลยคุณชี้ไม่ได้เลยคุณไอ้ fast track เป็นระบบใหม่ขึ้นมาที่สร้างขึ้นมาใช่ไหมที่ว่ามันสมัยรัฐบาลครับครับก่อนนะฮะไอ้นี่มันโดดข้ามหัวเพื่อนรุ่นเดียวก็ดีรุ่นพี่ไปก็ดีครับเป็นไม่รู้ตาเท่าไหร่บางคนนี่เวลานี้บางคนเป็นรองผู้กับ9ปี10ปีแล้วยังไม่ได้เป็นผู้กับเลยไอ้คนเข้าหลักเกณฑ์5ปี4ปีไปแล้วเป็นผู้กับเป็นรองผู้บัญชาการและผู้การแล้วเป็นผู้บัญชาการมีคนแล้วไอ้คนเป็นรองผู้กับอยู่เงี้ยนี่ผู้ราชการว่ามันได้ทำให้ทุกอย่างมันท้อแท้ประธานสร้างความเจริญก้าวหน้ากับใครเขาเนี่ยครับท่านครับทีนี้ถามนิดเดียวว่าเมื่อกี้เราบอกว่าท่านบอกต้องใช้มาตรา44นะครับคิดว่าในการสร้างโครงสร้างใหม่องคาพยพใหม่นะภายใต้ที่วาดภาพกันไว้นี่ใช้เวลานานไหมนะสองสามเดือนสามเดือนห้าเดือนผมคิดว่าหรือว่าสักครึ่งปีถึงจะเข้ารูปเข้ารอยก็ประมาณครึ่งปีหรือหนึ่งปีนะครับนะประมาณครึ่งปีหนึ่งปีค่อยก่อขึ้นมาครับประมาณครึ่งปีครึ่งปีหนึ่งปีครับเพราะว่ามันต้องขยายคนด้วยขยายต่างๆนะครับในงบประมาณต่างๆนี่นะงบประมาณก็ลดลงไปเยอะครับครับนะครับแต่ว่าขอให้ทำนะครับได้ประโยชน์ต่อประชาชนแน่นอนครับคือถ้าคสช.ตัดสินใจจะทำนี่เสร็จสิ้นได้เลยภายใต้เวลาปีครึ่งนี่นะจบเลยไม่คราวนี้เหรอคสช.ยังไม่จำเป็นต้องออกไปคสช.ยังไม่จำเป็นต้องออกไปครับเพราะว่าคสช.ยังทำอะไรที่อ้างถึงนี่ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์เลยแล้ววันนี้คสช.จะออกไปภายในปีครึ่งหรือ2ปีนี้นะครับคสช.จะเป็นห่วงว่าถ้าออกไปแล้วเนี่ยวันข้างหน้าจะเป็นอย่างเดิมหรือเปล่ายังมีความเป็นห่วงเป็นใยอยู่นะครับคสช.งั้นคสช.จะรีบออกไปทำไมเวลานี้คสช.จะอยู่ต่อไปอีก4ปี5ปีไม่มีใครว่าอะไรขอให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยแล้วกันขอให้ทำสิ่งที่เรากำลังพูดด้วยใช่ครับขอให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยแล้วกันที่คสช.คิดว่าอะไรที่ควรแก้ไขก็ต้องรีบทำนะนะอย่างข้าราชการเนี่ยเวลานี้มันก็คอยดูว่าอดทนไปสักปีกว่าเดี๋ยวก็
พรรคพวกมาอีกแล้วเดี๋ยวผมจะมาถามท่านอีกทีนะนิดเดียวขอตำรวจอีกหน่อยจะจบแล้วท่านครับครับที่พูดกันมากอันนี้เราวางตรงนั้นไปก่อนนะฮะทีนี้เรื่องที่มีการเรียกร้องกันมากเรื่องนะการแยกงานสอบสวนออกมาจากสตช.เนี่ยนะฮะเพื่อให้มันเป็นอิสระมากขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยทางสตช.เองก็ได้ออกคำสั่งคล้ายๆปลดล็อกนะฮะเส้นทางการเติบโตของพนักงานสอบสวนหมื่นกว่าคนเนี่ยนะฮะโดยจริงๆหลักคิดหลักเรียกร้องที่ว่าคุณจะแยกงานสอบสวนออกมาเนี่ยมุมมองของท่านมาทินมองยังไงฮะไม่ถูกต้องไม่จำเป็นนะฮะไม่ถูกต้องเลยครับไม่ถูกการสอบสวนต้องอยู่กับตำรวจครับการสอบสวนต้องอยู่กับตำรวจเพราะตำรวจเป็นผู้จับกุมคุณเป็นผู้จับกุมคุณต้องรวบรวมพยานหลักฐานแล้วคุณต้องสแสวงหาพยานหลักฐานด้วยตัวของตัวเองนะฮะตัวเองไม่จำเป็นต้องแยกไปคนอื่นทำครับอ๋อไม่จำเป็นไม่จำเป็นครับแต่ก็จะไม่ได้แต่ทำยังไงให้มันอิสระมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยควรมีกรอบหน่อยก็อย่างผมบอกเนี่ยอย่างเป็นตำรวจท้องถิ่นนี้อิสระมันมีเลยครับก็ทำคดีไปตามรูปคดีตามพยานหลักฐานครับเพราะใครมาแทรกแซงไม่ได้นี่ทุกวันนี้ไอ้การสอบสวนมันไม่เป็นไปตามกระบวนการหรือว่าถูกเป็นความทุติยธรรมถูกต้องเนี่ยเพราะว่าผู้กำกับชั้นแทรกแซงกูอ่านแล้วใช่ไหมฮะที่สมาพันธ์การสอบสวนเนี่ยพูดเลยว่าผู้กำกับชั้นเข้ามาแทรกแซงจึงไม่มีสัดส่วนในการทำงานนะแล้วคนจะลืมแล้วผมจะบอกให้นะคนที่จะเป็นใหญ่เป็นโตในกองตำรวจได้เนี่ยมันต้องผ่านงานสอบสวนมานะต้องทำงานสอบสวนเป็นนะงานสอบสวนเป็นหัวใจของการปราบปรามครับครับถ้าคุณจับคนร้ายมาได้แล้วเนี่ยไม่สามารถรวบรวมพยานหลักฐานหาพยานหลักฐานได้เนี่ยคนร้ายก็หลุดจะมีประโยชน์อะไรคล้ายๆว่าถ้ายกเครื่องภายใต้แนวคิดของท่านเนี่ยท่านเชื่อว่ามันจะตอบโจทย์เรื่องความเป็นอิสระของพนักงานสอบสวนแน่นอนแล้วความเป็นธรรมด้วยความทางตรงกับประชาชนด้วยครับพนักงานสอบสวนมีอิสระในการทำงานด้วยแล้วก็มันจะไม่มีอุปสรรคในความเจริญก้าวหน้าของเขาพนักงานสอบสวนต่อไปเป็นผู้บังคับการจังหวัดก็ได้เป็นรองผู้บังคับการก็ได้แล้วแต่ว่าความอาวุโสของคนและฝีมือในการทำงานครับครับเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเมื่อกี่วันเนี่ย3-4 วันเนี่ยนะฮะที่ทางสตช.เขาได้กระจายนะเกลี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยนะไปกองบังคับการหรือไปโรงพักต่างๆไปกองบัญชาการต่างๆเนี่ยนะอันนี้ท่านคงเข้าใจดีนะฮะมันดีไหมฮะท่านฮะดีนะผมเรียนตรงนี้นะเพราะมันห่วยเหลือเกินจะบอกให้นะเลยครับคุณอยู่ๆนะคุณเสนอไปให้ยุบตำแหน่งพนักงานสอบสวนโดยที่คุณยังไม่ได้เตรียมการอะไรไว้ก่อนเลยวันนี้เกิดเป็นข่าวขึ้นมาฮือฮาขึ้นมาคุณถึงมากำหนดตำแหน่งขึ้นกำหนดตำแหน่งขึ้นนะจะได้เงินค่าสอบสวนเนี่ยคงเดิมเลยต่างๆนี่นะครับดูที่ว่าคุณทำอะไรไปเนี่ยคุณละเอียดรอบคอบไหมนะแล้วแต่ละคนที่เป็นผู้จัดการเป็นทำงานพิเศษเนี่ยก็พลตำรวจตรีนะ14นายเนี่ยไปอยู่ที่ไหนไปประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วคุณจะให้งานในการทำยังไงนะแล้วคนที่เป็นผู้ดำเนินการเป็นรองผู้กำกับการเนี่ยนะครับคุณวุฒิเป็นผู้กำกับการคุณยังไม่รู้จะไว้ลงยังไงหาที่ลงลำบากเหมือนกันนะฮะก่อนที่คุณจะยุบพรรคก่อนนั้นนะคุณยังไม่ได้เตรียมการเลยใช่ไหมจนทั้งมีเรื่องมีราวขึ้นมาครับครับหัวหน้าในการเขาแยกตัวอิสระต้องยิงตัวตายต้องผูกคอตายมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าคนตำรวจเนี่ยทำอะไรเนี่ยลวกๆผมคิดว่าทำอันนี้ลวกๆมากเลยครับไม่ได้มีการเตรียมการครับท่านคิดไหมว่าจะมีทำข้อเสนอสักชุดหนึ่งให้ท่านหัวหน้าคสช.ท่านประยุทธ์เนี่ยซึ่งท่านก็ดูเหมือนว่าท่านจะเหนื่อยเหน็ดเหมือนกันนะเหนื่อยมากท่านผมเห็นใจท่านนะท่านเป็นคนดีรับผิดชอบความรับผิดชอบสูงนะท่านว่างานแทบทุกกระทรวงเนี่ยจะบอกไงท่านใจใสนะแต่ว่าเสียที่ว่าท่านควรจะรับความร่วมมือมากกว่านี้เอาจริงเอาจังอย่างท่านนะครับนะเอาอย่างท่านไอ้เรื่องยุบทำงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยผมเชื่อว่าคนในรัฐบาลเนี่ยรู้เรื่องดีตำรวจในอังกฤษเป็นยังไงตำรวจในอเมริกาเป็นรู้เรื่องดีครับขอให้ท่านสั่งไปก็มีคนทำตอบสนองได้ครับนะขอครับผมไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ความกล้าหาญครับไม่จำเป็นต้องผมอาจจะเรียกผมไปถามบางเรื่องมาเล่าได้ครับ
แต่ไม่จำเป็นผมไม่จำเป็นต้องเขียนให้ท่านครับแต่ว่าถ้ามีอะไรที่อยากผมก็ยินดีไปพูดคุยถ้าอยากจะคุยอยากคุยกับคณะกรรมการที่ท่านตั้งขึ้นนะฮะจะไปคุยท่านเลยเสียเวลาเพราะว่าท่านไม่มีเวลาให้เราทำงานเยอะท่านมีงานเยอะมากท่านเป็นคนตั้งใจนะและเป็นคนดีเสียสละครับเสียสละเอาชีวิตก็เสี่ยงแต่ยึดอำนาจกลับมาได้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยไหมทุกวันนี้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยนะครับใช่ไหมดีกว่าเก่าแยะแต่ถ้าท่านจะเรียกร้องอะไรจากท่านบ้างการลำดับปัญหาอะไรควรจะให้ชัดเจนกว่านี้ไหมอันนี้ผมจะเรียกร้องท่านนี่นะครับอยากให้ท่านทำงานที่ท่านตั้งเป้าไว้เนี่ยให้สำเร็จซะก่อนก็ลามือก็ปล่อยมือครับทำไปเลยให้สำเร็จซะก่อนปล่อยมือจะอยู่อีกกี่ปีก็ได้เลยครับให้สำเร็จไปเลยว่าท่านมีแนวทางทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยให้สำเร็จไปเลยครับแล้วก็อย่างที่เขาพูดถึง5ปี5ปีเปลี่ยนผ่านนี่พอไหมฮะนะ5ปีนี้มันไม่ได้นั่นครับท่านไม่ได้เป็นผู้นำมีอำนาจเต็มที่5ปีเนี่ยมันมีรัฐบาลแล้ว5ปีแล้วท่านก็เป็นห่วงก็ตั้งวุฒิสมาชิกขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะล่อรัฐบาลที่ห่วยไปคานอำนาจไว้ไปคานได้ใช่อำนาจเฉยๆแต่มันไม่ดีเหมือนกับที่เรามีอำนาจเต็มที่เวลาเนี้ยตัวท่านเองเป็นตัวมีอำนาจนะคือท่านประธานกำลังบอกว่าเป็นกฎหมายอยู่กว่าจะถึงไอ้การเปลี่ยนผ่านตรงโน้นนะครับไอ้ตรงนี้อยู่ไปเถอะจะอยู่อีก3ปี5ปีก็ได้แต่ขอให้ทำ1 2 3 4 5ประมาณนี้ใช่มั้ยใช่ครับที่ท่านเห็นว่ามีความจำเป็นต้องทำแล้วก็เป็นการสกัดว่าเหตุการณ์ที่เลวร้ายมาในอดีตนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกใช้เวลาทำเลยสกัดได้ครับเหรอฮะครับอะไรบ้างที่ต้องทำปฏิรูปตำรวจสมมติปราบคอร์รัปชันอย่างนี้แหละฮะครับที่ว่าเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทำว่ายังไงก็ทำไปเลยนะวิธีการปราบคอร์รัปชันทำยังไงว่าไปเลยนะกระตุ้นในการรายการเนี่ยเอางานองค์การต้องตื่นตัวขึ้นทำไปเลยครับคนไหนเชียร์ครับไม่ว่าจะเป็นประกระทรวงอธิบดีปลดไปเลยให้ออกจากราชการทันยนต์มาตรภาคก็ได้เรื่องความสามารถก็ได้นะครับครับแล้วก็เรื่องความเรื่องยาเสพติดก็เอาให้อยู่ครับเรื่องยาเสพติดถ้าตำรวจแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอเนี่ยแต่ละเขตในกรุงเทพนี่เหมือนกันหูตามถึงสับปะรดให้ผ่านในรอบแรกมันมีสายตรวจมันมีอะไรเอาให้อยู่เลยครับให้ประชาชนเห็นเลยว่าโอ้โหท่านทำให้พวกนี้หายไปจากประเทศไทยเลยเงียบสงบเลยอย่างเงี้ยถ้าท่านทำเสร็จนะเอาละมีอีกหลายข้อนะผมดูแววตาท่านแล้วนะประเด็นปัญหาเยอะบ้านเราเนี่ยนะแต่ว่าขีดเส้นใต้ของท่านประเด็นคือบอกว่ารีบทำตอนมีอำนาจตอนนี้แหละอย่าไปรอตอนเปลี่ยนผ่านเพราะเปลี่ยนผ่านถึงแม้จะมีสว.สรรหาภาคพิเศษก็ไม่สำคัญไม่หนักแน่นเท่ากับตอนที่มีอำนาจตอนนี้ไม่สามารถทำได้สำเร็จอ๋อช่วงนู้นนะไม่มีทางทำสำเร็จไม่มีทางทำสำเร็จแม้แต่อย่างเดียวจะบอกไงถึงแม้จะมีสว.สรรหานะครับหมายถึงว่ารัฐบาลเปลี่ยนผ่านนี่นะรัฐบาลที่มาจัดการเลือกตั้งคราวต่อไปนะจะทำอะไรที่ท่านตั้งใจไว้ว่ามันต้องสำเร็จเนี่ยไม่มีทางสำเร็จผมเชื่อได้เลยว่าไม่มีทางสำเร็จถ้าจะทำก็เอาซะตอนนี้เลยเอาที่ตอนที่ท่านมีอำนาจเนี่ยเพราะตัวท่านเองเป็นกฎหมายอยู่แล้วตัวเองเป็นกฎหมายอยู่แล้วครับใช่ไหมยึดอำนาจท่านทำอยู่แล้วท่านทำได้หมดเอาเลยนะท่านฟอร์มทีมขึ้นมาใหม่เวลานี้ท่านดูที่กระทรวงไหนเจ้ากระทรวงมันห่วยก็เอาออกไปหาคนใหม่เข้ามายังไม่สายที่จะกระชับแถวใหม่ท่านทำได้ท่านทำได้ท่านอยู่ต่อได้ไม่มีใครว่าอะไรท่านอยู่ต่อได้ท่านแก้รัฐธรรมนูญใหม่ก็ได้แก้ไขปี50นี่ใหม่ก็ได้ทำได้หมดครับเป็นแก้ทำได้เลยจะเสียใจนะแต่ท่านจะเชื่อว่ารัฐบาลเปลี่ยนผ่านจะไม่ตอบโจทย์อะไรมากไม่มีทางทำได้ครับไม่มีทางทำได้เลยใช่ไหมครับไม่มีทางทำได้เขาออกแบบสวสรรหานะครับมีผบ.เราถ้าไปเป็นนั่งอยู่สวด้วยนะ6คนนี่ปลัดกลาโหมด้วยนี่ครับนะแล้วก็มีอำนาจหน้าที่ที่เสนอไปสามารถอภิปรายควบคุมรัฐบาลได้ด้วยนะก็ควบคุมรัฐบาลนั่นเองใช่ไหมทำให้ควบคุมรัฐบาลรัฐบาลไม่ดีก็ออกไปแล้วใครทำอะไรรัฐบาลใหม่ก็มาเมื่อไหร่กันหลัง5ปีไปยิงเละเทะใหญ่เลยอันนี้หลัง5ปียิงเละเทะใหญ่เลยครับไอ้ช่วง5ปียังสามารถที่จะร่วมรัฐบาลได้ไม่ต้องปฏิวัติดังนั้นรีบทำซะตอนนี้เลยรีบทำครับทำแล้วก็ไม่จำเป็นต้อง60ไม่ต้องแสดงท่านอีกไม่คำนึงถึงรถแมพเลยนะ นะ60
ผมว่ารถมันเร็วไปเร็วไปผมจะคิดว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยคุณอยู่สัก6ปี6ปีนะครับนับจาก57เนี่ยนะจาก57เนี่ย6ปีครับจริงๆครับจริงจริงนะคุณจันทร์ทำไมคุณสุนทรีอ่ะผู้เอกสุนทรีอ่ะ14วันคืนอำนาจให้กับประชาชนอ๋อเรียบร้อยเลยผมเคยนั่งคุยกับท่านนะถามท่านดูได้เลยโอ้ท่านครับคิดมากเลยคำเนี้ยเพราะว่าท่านไม่มีทางบริหารนายกใหม่มันมีทางบริหารประเทศชาติได้เพราะว่าขาดอำนาจพิเศษผมคุยท่านเลยก็เป็นไปตามนั้นคุยท่านเลยครับท่านก็เป็นคนดีนะทำเพื่อประเทศชาติในช่วงนั้นท่านไม่ทำก็วุ่นวายเหมือนกันครับครับแต่ว่ามันเร็วเกินไปอ๋อทีนี้เอาละท่านครับเราก็เป็นข้อเสนอที่ชัดเจนแจ่มแจ้งที่สุดแล้วนะทีนี้ละสมมติเราวางตรงนั้นไว้ก่อนถ้ามองในเชิงของตัวอักษรบ้างตัวรัฐธรรมนูญนะตอนนี้ก็มีที่ชัดเจนแล้วนายกก็มาจากคือไม่จำเป็นต้องมาจากส.ส.อันนี้ท่านโอเคไหมนะฮะนายกไม่จำเป็นต้องมาจากส.ส.รัฐธรรมนูญใหม่นะผมคือเรียนตรงๆนะในหลักการต่างๆเขียนไว้ดีนะผมไม่ตำหนิในหลักการนะในรัฐธรรมนูญนะแต่ผมเรียนว่าผมไม่เชื่อว่ามันจะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้ในระยะเปลี่ยนผ่านนี่ครับครับครับหลังจากปล่อยมือเนี่ยมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้เลยครับปัญหาบ้านเมืองจะแก้ไขได้ก็โดยท่านประยุทธ์นี่แหละครับครับครับนั่นแหละอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วตัวท่านเองนี่ครับจะไปหวังข้างหน้าเลยท่านอย่ามาถามผมเลยว่าในเนื้อหารัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ผมมองไกลๆมองไกลๆนิดหนึ่งที่เขียนเอาไว้นายกไม่จำเป็นต้องมาจากส.ส.ท่านโอเคไหมฮะนะมองไกลๆยาวๆไปเนี่ยฮะนายกไม่จำเป็นต้องมาจากส.ส.โอเคนะฮะผมว่าท่านดูเรื่องกันนะนายกไม่ต้องมาจากส.ส.แต่ผมถามหน่อยว่าพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยก็อยากได้หัวหน้าพรรคเนี่ยเป็นนายกใช่ไหมก็ได้เสียงข้างมากมาเนี่ยนะถ้าไอ้พรรคที่มันโอเคเวลานี้เราเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านนะถ้ารัฐบาลฝ่ายค้านรวมกันนะครับต้องการคนในพรรคเราตกลงกันว่าเอาพรรคคุณเนี่ยได้สิ่งมากผมสนับสนุนแล้ว250คนต้านได้ไหมต้านได้ไหมครับในขาดอีกร้อยขาดอีกตั้งหนึ่งร้อยห้าสองร้อยห้าสิบขาดอีกประมาณร้อยยี่สิบห้าคนครับต้านได้ไหมต้านไม่ได้ครับอย่าไปเขียนเลยอย่าไปเขียนเลยผมนี่ว่าผมอยากจะทำให้บ้านเมืองมันสงบแล้วก็เขียนไปคราวนี้ก็วางหลักเกณฑ์ไว้ชัดเจนเลยเมื่อเราก็จัดปัญหาต่างๆได้กำจัดคนชั่วได้เลยนะโอ้โหมันก็ทุกอย่างจะเดินไปอย่างอะไรทีนี้ราบรื่นทุกอย่างหมดครับถามในฐานะเป็นอดีตสวนิดหนึ่งสวนี่นะที่ไอ้ช่วงเปลี่ยนผ่านนี่แหละก็เป็นการสรรหาอันนี้ก็ไม่เป็นไรการสรรหาดีกว่าการเลือกตั้งดีกว่านะดีกว่าการเลือกตั้งเพราะผมเห็นมาแล้วว่าไอ้การเลือกตั้งเนี่ยนะคราวที่แล้วมันเนี่ยนะครับท่านมาจากการเลือกตั้งนะสวใช่ดีแล้วผมมาจากการเลือกตั้งผมคิดว่าผมทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ในเรื่องหลายๆอย่างเนี่ยผมจึงได้สมัครสวแต่เข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยพวกมากลากไปนะครับอย่างผมเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนการทุจริตนี่นะครับมันไม่สามารถตั้งเป็นกรรมการสามัญได้คณะกรรมการสามัญได้ถ้าเป็นคณะกรรมการไม่ได้สามัญเป็นวิสามัญครับอ๋อฮะใช่ไหมอย่างนี้เขามีเจตนาที่จะปราบปรามการทุจริตไหมครับครับนะฮะอันนี้เป็นต้นมาดูนะเอาละครับก็มีเวลาสัก3นาทีนะฮะสุดท้ายนี่ตอนนี้ท่านเป็นห่วงอะไรประเทศชาติมากที่สุดท่านในนามความเป็นประธานสันติประพบนี่ว่าเป็นห่วงว่าเมื่อหลังจากคสช.ปล่อยมือไปแล้วเนี่ยบ้านเมืองจะเกิดความวุ่นวายอีกครับห่วงไปข้างหน้าเลยนะครับจะเกิดความวุ่นวายอีกครับเพราะว่ามันใช้กฎหมายปกติทุกอย่างมันจะอ่อนปูเปียกครับแล้วก็จะมีความวุ่นวายกุลาหลไอ้คนที่ยั่วเย้าฮึกเหิมอะไรต่างๆเนี่ยมันจะออกมาแบบเรียกว่าคนเป็นคนแล้วเป็นคนไทยเนี่ยไม่ควรทำอย่างนั้นกับประเทศชาติเลยครับครับไอ้คนที่ก็ที่เคยสร้างปัญหาเนี่ยนะทั้งมันและพวกมันนะฮะ นะอันนี้จริงๆนะคนที่สร้างปัญหาแล้วก็ทั้งมันและพวกมันเนี่ยจะทำบ้านเมืองวุ่นวายครับ
ดังนั้นก็เรียกร้องให้คสช.จัดการเสียให้เสด็จน้ำว่างั้นเถอะให้เด็ดขาดไปเลยนะทั้งเรื่องของความไม่ถูกต้องเรื่องตัวบุคคลต่างๆเนี่ยกำจัดได้เอาไว้ให้อยู่เลยครับอีกประการหนึ่งอันนี้ด้วยความขอโทษนะท่านนะครับก็ทีมงานฝากถามมาว่าถ้าย้อนเวลาได้นะท่านเคยเป็นสว.แล้วก็เมื่อสักปลายปี47นะฮะที่มันเกิดเรื่องในสภานะมีสว.คนหนึ่งมาลงเล้งนะครับไม่เข้าเรื่องในสายตาของท่านนะฮะท่านก็เดินไปชกปากเลยเนี่ยถ้าย้อนเวลาได้เนี่ยจะทำอีกไหมฮะอันนี้เข้าใจผิดแล้วผมไม่ได้เดินไปชกปากนะเขาเดินมาหาผมนะใช่ใช่เขาอยู่ข้างหลังผมมองเหลือบแล้วผมเห็นผมจะไปนั่งเขาตะบันผมได้ไงใช่ใช่เพราะว่าเขาเคยไปเขาเดินมาหาท่านเขาเคยจะไปเล่นงานสว.หลายคนนะฮะแล้วมีการห้ามมีการอะไรกันผมจะไปผมจะไปให้นั่งอยู่ให้เขาตะบันผมได้ยังไงครับใช่ไหมผมก็ต้องลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเตรียมตัวไว้ก่อนถ้าใกล้กับมาใกล้กับมาคิดว่าอันตรายจะเกิดขึ้นกับผมนะผมก็ต้องซัดก่อนก็ต้องป้องกันตัวก่อนผมก็ต้องซัดก่อนครับจะว่าป้องกันตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ผมต้องซัดก่อนละก็โดยสัญชาตญาณนะผมไม่ยอมให้ใครมาถึงตัวผมก่อนครับครับครับอันนี้ก็คือทีมงานก็เพิ่งศึกษาประวัติศาสตร์เลยมาถามเอ๊ะคุณพี่สมานฝากถามหน่อยถ้าย้อนเวลาได้จะทำไหมก็ต้องทำนะป้องกันตัวเองผมบอกให้นะเวลานี้ผมยังคิดอยู่นะผมอายุ82นะผมยังสามารถทำประโยชน์ให้ประเทศชาติได้นะครับเพราะอาจจะกำจัดคนช่วยให้แค่เสียหลักกำจัดคนช่วยประเทศชาติดูก็ได้อันนี้คิดจะบอกไงยังไงผมอยู่ไปก็ไม่กี่ปีก็ตายเหมือนกันก่อนตายทำประโยชน์ซะก่อนก็ดีเหมือนกันให้เพื่อใครกับประเทศชาติครับครับเอาจริงๆนั่นนี่พูดจริงๆไม่พูดเล่นๆนะครับครับแต่ผมคิดว่าคนไหนเนี่ยที่แย่ๆเนี่ยก็ต้องเดินหากันหน่อยเอาจริงๆครับมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าผมยังพอไหวยังพอไหวนะฮะ82แล้วแต่ว่ายังเข้มแข็งนะฮะเอาละครับเราก็วันนี้ได้รับข้อมูลได้รับมุมมองจากท่านประธานสันติประพบก็ค่อนข้างจะครอบคลุมในส่วนของการปฏิรูปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่เรียกว่าสตช.สำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมทั้งข้อคิดมุมมองต่อทิศทางของบ้านเมืองนะความคาดหวังความเรียกร้องต่อคสช.ให้ดูแลบ้านเมืองจัดการปัญหาต่างๆให้เสด็จน้ำนะฮะขอบพระคุณท่านพลตำรวจเอกประทินสันติประพบเป็นอย่างสูงที่มาร่วมรายการนะครับขอบพระคุณท่านครับครับขอบคุณครับเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาลงตามนี้นะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับสุดสัปดาห์กับสำราญราชเพชรวันนี้ท่านประทินผมสำราญลาไปก่อนครับสวัสดีครับ